ลงไปเลยใส่ลงไปเลยค่ะโอ้ยเลยพอได้แบบนี้แล้วก็จะนำไปแช่ในตู้เย็นค่ะก็จะ1ชั่วโมงค่ะทุกคนและเรานำไปดองกันค่ะชิ้นใหญ่ๆเลยนี่นะน่ากินมากทุกคนดูดิคุณจะใช้น้ำโชยุค่ะมาดองนะคะโดยใส่คุณจะใส่น้ำตาลทรายสัก1ช้อนโต๊ะในน้ำโชยุนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะผสมน้ำเปล่าด้วยค่ะไม่ยากเลยค่ะทุกคนง่ายๆเองสูตรนี้ง่ายๆน้ำเปล่าสัก1 2 3 4 5ช้อน5ช้อนโต๊ะค่ะประมาณ5ช้อนโต๊ะเนาะคนแล้วก็เปิดไฟเลยค่ะพอเดือดนะคะพอเดือดน้ำตาลละลายเนี่ยค่ะคนซีอิ๊วที่จะนำไปดองเนี่ยเดือดแล้วก็ให้ปิดไฟแล้วก็ให้รอจนเย็นนะคะแล้วค่อยนำไปดองค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะนี่ค่ะทุกคนกุ้งตัวใหญ่ๆก็เตรียมไว้แล้วค่ะล้างเรียบร้อยแล้วก็แช่ไว้ในตู้เย็นค่ะแล้วเราก็จะมาราดน้ำซีอิ๊วที่เราเตรียมไว้ดองนะคะนี่เลยราดลงไปเลยค่ะปล่อยอันนี้น้ำซีอิ๊วเนี่ยเย็นแล้วนะคะก็นำมาราดลงไปเลยค่ะราดลงไปเลยนี่เลยค่ะกระเทียมโรยลงไปก็ใส่ลงไปเลยค่ะโรยเลยก็จะได้แบบนี้ค่ะปิดฝานำไปแช่ตู้เย็นค่ะกุ้งจะดองไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนี่นะคะทุกคนดองได้ที่แล้วนี่เลยน่ากินมากๆเห็นไหมพุ่งเทใส่อันนี้เลยแล้วกันเนาะนี่เทใส่แล้วกันว้าวสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กุ้งพาทุกคนค่ะมาทำกุ้งดองซีอิ๊วนะคะในต้นคลิปที่กุ้งทำให้ดูแล้วแล้วก็จะพาทุกคนนะคะมากินกุ้งดองซีอิ๊วที่กุ้งทำด้วยค่ะทุกคนส่วนวัตถุดิบที่กุ้งทำนั้นนะคะได้บอกไว้ต้นคลิปนะคะว่าเป็นวัตถุดิบที่กุ้งมีค่ะกุ้งมีแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นประยุกต์เอาค่ะตามแบบที่กุ้งมีแล้วลองมาชิมกันค่ะว่ารสชาตินั้นอ่ะมันออกมาเป็นยังไงมาดูกันค่ะอันนี้กุ้งใช้เวลาในการดองก็ประมาณ45นาทีค่ะกับ1ชั่วโมงอันนี้ใครจะดองไว้นานหน่อยก็แล้วแต่นะคะกุ้งดองไว้ประมาณนี้แล้วก็เราจะมากินกุ้งดองซีอิ๊วเนี่ยค่ะกับนี่เลยน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะกุ้งทำไว้แล้วห่อไว้อย่างดีเลยทุกคนน้ำจิ้มซีฟู้ดก็เป็นแบบว่าสูตรเดิมค่ะสูตรเดียวกับที่กินกับปลาแซลมอนนั่นแหละค่ะทุกคนโอ้โหน้ำลายสอทุกคนน้ำลายสอบอกเลยคนดูสีสันโอ้โหหอมมากต้องใส่ปลาค่ะถึงจะอร่อยน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยมาค่ะเรามาลองชิมกุ้งดองซีอิ๊วกันค่ะทุกคนชิ้นใหญ่ๆเลยแบบนี้นะใส่กระเทียมนิดนึงน้ำจิ้มซีฟู้ดว่า
น่ากินมากทุกคนดูดิอร่อยมากเลยอร่อยทุกคนอร่อยที่นี่ไม่มีขายนะคะแบบเนี้ยแต่เมื่อไม่มีขายทำเองค่ะทุกคนทำเองเลยกุ้งเนี่ยกุ้งไปซื้อจากในออดี้ค่ะทุกคนเพราะว่าเขาจะมีแบบแช่แข็งค่ะที่นี่จะไม่มีอาหารแบบว่าอาหารสดมันจะมีแบบประเภทเนื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเนื้อแกะอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นพวกนั้นมากกว่าส่วนพวกอย่างเงี้ยค่ะอาหารทะเลอาหารซีฟู้ดเนี่ยเขาจะเป็นแบบแช่แข็งค่ะกุ้งก็ไปซื้อแบบแช่แข็งเนี่ยค่ะมาแล้วก็มาละลายน้ำแข็งออกอะค่ะแล้วนำมาดองเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแซ่บกินกับกระเทียมแล้วก็ได้ใจอร่อยอ่ะเทียมเยอะสุดยอดเลยทุกคนอร่อยจิ้มซีฟู้ดนี่ก็เด็ดมากอร่อยกินไปก็ถือไปทุกครั้งเลยทุกคนอร่อยแซ่บๆที่นี่ค่ะที่นี่ไม่มีแบบว่าอาหารประเภทนี้หายค่ะแบบไทยๆนะคะแบบอาหารแบบไทยอ่ะแบบแซ่บๆอ่ะแทบไม่มีทุกคนไม่มีเลยดีกว่าถ้าเราไปค่ะไปร้านอาหารไทยอ่ะร้านอาหารไทยก็จะมีแบบส้มตำมีแบบเบสิกอะค่ะเบสิกที่จากไทยมีอย่างเช่นส้มตำราดน้ำตกก็มีนะราดน้ำตกก็มีแล้วก็แกงต้มข่าไก่แกงมัสมั่นอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นประเภทนั้นไปส่วนแบบเนี้ยเราต้องทำเองค่ะทุกคนส่วนแบบนี้ค่ะกุ้งน้องน้ำปลาเงี้ยหรือว่าแซลมอนน้องน้ำปลาเอ้ยกุ้งแช่น้ำปลากุ้งน้องซีอิ๊วอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องทำเองค่ะทุกคนต่างประเทศก็ทำเอาแบบเนี้ยค่ะอยากกินแบบแซ่บๆ
ต้องทำแบบนี้ค่ะยิ่งอยู่สกอตแลนด์ตรงที่กุ้งอยู่เนี่ยค่ะทุกคนไม่ค่อยมีคนไทยค่ะกุ้งไม่ค่อยเห็นคนไทยนะส่วนมากจะเห็นคนอินเดียกับฟิลิปปินส์ค่ะคนอินเดียกับฟิลิปปินส์จะเป็นส่วนใหญ่ค่ะคนไทยไม่เห็นอ่ะในแถบเมืองกุ้งอยู่นะคะแล้วก็อาหารไทยก็เลยไม่ค่อยมีแบบประเภทเครื่องปรุงของไทยไม่มีค่ะส่วนมากกุ้งจะเข้าไปซื้อที่กาสโกค่ะร้านขายอาหารไทยค่ะที่กาสโกค่ะก็จะไปซื้อจากที่นั่นเอาอย่างเงี้ยค่ะส่วนซอสปรุงรสต่างๆเนี่ยค่ะกุ้งก็จะซื้อเอาจากออนไลน์ค่ะเว็บไซต์ Amazon นะคะเขาจะมีซอสปรุงรสตับภูเขาทองอะไรเงี้ยค่ะเขาจะมีประเภทนั้นมากกว่าน้ำปลาเนี่ยไม่มีเนี่ยค่ะก็หาซื้อของที่เป็นแบบว่าวัตถุดิบไทยๆที่เราจะนำมาปรุงเนี่ยค่ะค่อนข้างยากมากๆเลยค่ะที่เนี่ยมาไม่พูดความกำแพงกินต่อค่ะคนช่วยกุ้งกินนะกินคนเดียวเคนี่ก็ไม่กินแบบนี้ฝรั่งที่นี่จะไม่กินของดิบๆที่เป็นแบบว่าคล้ายๆแบบซาซิมิอะไรประมาณนี้ค่ะหรือจุอะไรเงี้ยก็จะไม่กินแบบนั้นนะคะทุกคนไม่กินของแบบนั้นเนื้อกุ้งเนี่ยค่ะปลาปลาเนี่ยกุ้งกินก็ต้องแยกมากินแบบนี้ค่ะทุกคนไปกินแบบว่าร่วมกับเขาไม่ได้เพราะเขาเหม็นแต่เคนนี่กินอาหารไทยอยู่นะคะกินอาหารไทยแค่เคนนี่ไม่กินพวกอาหารทะเลค่ะเขาไม่กินอาหารทะเลแล้วก็กุ้งเนี่ยเขากินได้แต่เป็นกุ้งประเภทอย่างเงี้ยค่ะกินได้แต่เอามาดองเนี่ยเขาไม่กินกุ้งกินหมดไหมทุกคนเนี่ยเยอะเหมือนกันน่ะพริกยังไม่ค่อยเผ็ดสะใจเท่าไหร่ทุกคนพริกฝรั่งเนาะตักเตรียมกับพริกกินอ
กินเยอะนะเหลือแค่นี้แล้วทุกคนเริ่มอิ่มไอ้แซ่บน้ำจิ้มนี่ก็แซ่บค่ะในส่วนกุ้งที่เหลือเนี่ยค่ะทุกคนเดี๋ยวเก็บไปกินต่อค่ะตอนนี้คือมันอิ่มแล้วค่ะไม่ไหวแล้วไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ